วัสดีชาวโลกวันนี้วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนะวันนี้เรามางานวิ่ง SIRA Run นะฮะ SI ก็คือศิริราช IRA ก็คือรามาธิบดีเนาะวิ่งจากศิริราชไปถึงรามาธิบดีก็งานนี้วิ่งอยู่2ระยะคือ Super Fun Run 7.5 กิโลก็คือวิ่งตรงๆจากศิริราชไปรามาเลยแล้วก็ระยะที่เราลงคือ 10.5K ก็อ้อมนิดหน่อยใครได้ 15K นะฮะก็งานนี้เจ้าหน้าที่บุคลากรเพียบเลยก็ดูซิเราจะเจอพี่ๆน้องๆที่ทำงานเราเยอะขนาดไหนฮ่าๆสำหรับงานนี้ปล่อยตัวที่เดิมนะฮะตรงแถวๆศรีราชปิยะงานนี้เขามีรถชัตเติ้ลด้วยนะวิ่งระหว่างรามาศรีราชนี่ก็คือบล็อกสตาร์ทก็เราไม่ได้ใส่เสื้อของงานนะเพราะผ้าหนามาก็เดี๋ยว 10.5K ปล่อยตัว T5 7.5K ปล่อยตัว T5 ครึ่งเดี๋ยวเราไปเข้าบ็อกสตาร์ทกันก็ตะกี้เขากำลังวอร์มอัพกันเนาะก็อีก15นาทีจะปล่อยตัวละสะพานอรุณอมรินถึงคู่ขนาน1กิโลพอดีเทส8ออกตัวเร็วไปนิดขึ้นสะพานรับตัวแน่สะพานเอ็ดพุ่งต้องแวะเดินหน่อยนะปิดถนนเลนเดียวนะแล้วก็การให้กลับตัวแถวหน้าเซนปินจุดน้ำดื่มแร่โอเคไปต่อจุดกลับตัวแตกอะไรนะกระติกมากับตัวป้ายหน้าพลัด8ตอนนี้3กิโลเพชรเฉลี่ย 8.09 เห็นคนที่โกงวิ่งรัดด้วยแต่ก็เอาเขามาตอนนี้เรากลับมาถึงถนนอรุณมฤคความเป็นต้องถือนะเราปล่อยตัวเราจะนั่งจะมามาจบกับเราตรงนี้พอดีครับก็4กิโลเพชร 8.49 น้ำดื่มอรุณเบิกฟ้านกกาบอยบินพลัง8แล้วตอนนี้5กิโลแล้วกำลังจะลอดพลัง8หมายถึงเสาพลัง8เพิ่มเฉลี่ย8ขึ้นมาสะพานพลัง8แล้วก่อนพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บนึงแต่วันนี้ดีมีเมฆก็ไม่น่าจะร้อนตอนนี้ 5.8 กิโลข้างหน้ามีสเตชันน้ำของ6โลแล้วโอ้มีเกลือแร่ด้วยโพคาริสเวทพ้นสเตชันน้ำมาก็คือ6กิโลพอดีแล้วก็รอเจอมันดูซึม
ฮัลโหลเทเวลงสะพานพระราม8แล้วเต็กกิโลอันนี้จุดปัดไฟแดงเรารอติดก็ได้นะข้ามเลยข้ามดาล่าแฮ่ตึก UN ละนะฮะก็ตรงนี้ติดไฟแดงอีกจุดที่สองก็รับได้ห้องผดุงตอนนี้เราอยู่หน้ากระทรวงศึกษานะฮะไปตามราชดำเนินข้างหน้าก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคม8กิโลสถานีน้ำพอดีเป๊ะเลยนะฮะข้ามถนนอีกรอบมาแล้วเราเข้าถนนศรีอยุธยาแล้วนะฮะด้านขวาคือวัดเบญจมบพิตรตรงไปก็คือสวนจิรดาแล้วก็กระทรวงต่างประเทศแล้วก็รามาธิบดีแสดงไปแล้วตอนนี้อุทยานเฉลิมพระเกียรติจุดไฟแดงอีกจุดหนึ่งโอ้กระทรวงต่างประเทศแล้วอีกครึ่งโลถ้าเลน160แดงแจ๋เลยก็หยุดบ้างนะโอ้มีสถานน้ำสุดท้ายด้วยเห็นโรงพยาบาลแล้วมาเลยครับขอบคุณด้วยครับมาเลยเข้าโรงพยาบาลโอ้เรามาแล้วบาทก็ไม่หลวงนะได้เรียนแน่หนึ่งชั่วโมงสามสามนาทีเหรียญเขาแยกร่างแล้วก็ประกบได้เป็นอารมณ์แบบสองขั้นตอนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็วันนี้เดินวิ่งแต่พ่อได้นิวทีวีนะของ10 k 1ชั่วโมง27นาทีก็เดี๋ยวเราเจอกันเดือนหน้ามีวิ่ง3งานมีโฮก้าวันที่20กรกฎาคมมีพัทยามาราธอนเราลงฮาล์ฟครั้งแรกในชีวิตเชียร์เราด้วยนะจะรอดไหมยังซ้อมไม่ถึงฮาล์ฟเลยก็อันนั้น21กรกฎาคมถัดจากโฮก้า5กิโลก็กะว่าซ้อมแล้วก็21วิ่งจริงแล้วก็วันที่29กรกฎาคมงานกิโลรันเมื่อก่อนเป็น28แล้วเขาเพิ่งแจ้งเปลี่ยนวันเป็น29นะฮะเขาติดงานพิธีนะครับก็ข้อดีของงานเล็กๆคือเลยเวลาคัดออฟเขาก็ยังยืนหยวนเนาะเนี่ยก็ยังมากันได้อยู่เลยคัดออฟมานิดนึงโอเควันนี้บายบายสวัสดีครับ